ครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะครับนี่เพิ่งส่งพัสดุมาตอนเที่ยงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวกันดูนะครับว่าผมสั่งอะไรมาแล้วในกล่องนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับตรงตามที่ผมสั่งไว้หรือเปล่าครับแกะกันเลยนะครับกล่องใหญ่มากเลยครับสิ่งที่ผมได้ก็คือขวดน้ำเปล่า1ขวดนะครับไม่ใช่นะครับเขาแค่รองไว้ให้มันแน่นเฉยๆก็มีการกระแทกมานะครับจะเล่นการกระแทกออกครับนั่นก็คือเจ้าตัวก๊อป34คัสตอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นตัวไหนนะครับตั้งก่อนนะครับอันนึงที่มาในกล่องก็คือนี่กล่องเคสนะครับเอ้ยมีสลักชื่อร้านมาด้วยนะครับเจ๋งอันนี้เป็นของแถมนะครับเขียนวิบีการโซนนะครับร้านนี้อยู่สุพรรณบุรีนะครับกล่องนี้แข็งแรงนะครับเป็นตัวสไลด์ล็อกแล้วก็มีหูให้คล้องเรียกอะไรนะคล้องกุญแจนะครับเรามาแกะกล่องนี้ดูกันก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ถ่ายกับโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ่ายกล้องหน้าด้วยนี่นะครับเคสสลักชื่อร้านเราอย่างดีเดี๋ยวลองแกะเคสกันดูก่อนดีกว่านะครับเคสนี้ก็แถมมากับปืนนะครับโปรโมชั่นของร้านที่ผ่านมาเขาแถมซื้อปืน WE แถมเคสนะครับนี่โอ้ฟองน้ำหนามากครับเดี๋ยวผมหาแสงหน่อยเนาะโอเคมีอะไรเฮ้ยมีส่วนลดมูลค่า100บาทเมเจอร์ได้คูปองมาด้วยครับสุดยอดเลยแล้วก็มีคู่มือน่าจะเป็นคู่มือการเล่นบีบีกันปืนแก๊สนะครับนี่เคสตัวนี้นะครับเรียกว่าอะไรมันสามารถกดทับไปตามรอยปืนได้นะครับเห็นไหมมันทำร่องไว้ให้แล้วก็ฉีกออกมาตามรอยปืนได้โอเคก็ขอบคุณมากนะครับเรียบร้อยสำหรับของแถมเรามาดูอันนี้นี่ถือเป็นของขวัญปีใหม่ของทางร้านเนาะผมว่าไม่รู้หมดเขตวันไหนเดี๋ยวไปดูเรามาดูพระเอกของเราดีกว่านะครับเปิดกันเลยดีกว่าเปิดกล่องมาครับก็ไม่ต้องผู้ฟังทำเพลงเยอะครับ WB ก็ดูอยู่แล้วครับมีคู่มือผ่านไปมีแมกกาซีน1อันมีตัวพักนิ้วก็มีสลักใส่ตัวพักนิ้วก็จะตัวปืนครับเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้คัสตอมผมรีวิวมาหลายตัวแล้วนะครับทุกคนก็อาจจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบอกที่2แล้วครับจากที่เคยเล่นมาครั้งหนึ่งโอเคก็ตัวนี้ก็ผมเลือกเป็นสไลด์ดำท่อเงินนะครับสไลด์ดำท่อเงินนะครับเวฟดำโอเคทางร้านทางโรงงานน่าจะมีซิลิโคนมาให้แล้วนะครับก็โอเคปืนก็ปกติดีนะครับปืนใหม่ซื้อปืน1กระบอกพร้อมเคส1อันเลยนะครับในราคาเค้าเรียกว่าอะไรนะในราคาปืนแต่ได้เคสด้วยนะครับเจ๋งมากโอเค
็รักตัวคุณก็ประมาณนี้นะคือก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับเพราะผมเคยรีวิวมาหลายตัวแล้วสำหรับตัวคัตออมนะครับหน้าตาก็เหมือนกันแค่ก๊อก3 4มันยาวขึ้นนะครับมันจะยาวขึ้นก็เป็นท่อเงินบอแม็กมีเงินนะครับประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมมายิงให้ดูดีกว่านะโอเคเดี๋ยวลองใส่แม็กให้ดูดีกว่านะครับแม็กไปไหนละก็เป็นการโชว์ของเล่นใหม่นะครับคือเคยเล่นมาแล้วแหละครั้งหนึ่งแล้วก็ติดใจก็เลยสั่งมาเล่นใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนู้นก็ได้ปล่อยไปแล้วนานมากแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือมันยาวมันเป็นแบบทรงเดียวกับที่ก๊อก34ที่จอห์นวิกใช้อ่ะครับระบบภายในก็เหมือนปืน WE ทั่วไปนะครับปกติเลยไม่มีอะไรแตกต่างเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แกะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เข้าเซตพอดีเลยนะครับทางร้านแถมมาให้ก็ทำการใส่ดูใส่ด้านนี้นี่สวยงามแล้วก็ปิดอย่างนี้แต่ก็สไลด์เดี๋ยวนะโอเคแน่นมากครับฟิตแน่นอนเรียบร้อย1ชุดโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับสั้นๆเจอกันคลิปหน้าครับมาลองยิงตัวนี้กันดูนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ